โอเคครับตอนนี้พวกผมก็เพิ่งกลับมาถึงโรงแรมกันนะฮะก็มาเจอกับทีม AG พอดีเพิ่งซ้อมกันเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะถามซะหน่อยว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมึงง่วงไหมเนี่ยฮอนุย่าง่วงไหมโอเคคือก่อนอื่นเลยวันนี้พวกผมมาตื่นกันตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงแต่น้องๆอ่ะตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายรูปมีเดียเดย์เป็นวันถ่ายรูปวันนี้ตอนถ่ายรูปเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างครับก็แค่ถ่ายรูปกับพี่แต่ว่าตอนถ่ายรูปของเขาอะเท่มากแต่มันไม่ได้เหมือนที่เราไปถ่ายที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่เราทำตัวธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาให้เราคุยกันเองก็นะคุยแบบธรรมชาติอะคุยไปเรื่อยก็คือแล้วเขาก็ได้ถ่ายรูปแต่มันมีแค่ถ่ายรูปแบบให้ถ่ายเยอะนะต้องถามเซโบด้วยอะเซโบถ่ายบ่อยเหมือนไหมหรือว่าแปลกกว่าที่อื่นสแตนดาร์ดเหมือนที่อื่นจบเหมือนที่อื่นเหมือนที่อื่นเหมือนที่แบบว่าเป็นรายการใหญ่เขาถ่ายกันแต่ว่าพี่จะถ่ายน้อยหน่อยไม่ถ่ายเยอะมากพี่ก็คือเหมือนที่อื่นเขาถ่ายกันแหละหลักๆที่อื่นมันคือแบบเป็นรูปแบบฟรีสไตล์อะไรที่มีใช่ไหมแต่ว่าที่ยังไม่มีฟรีสไตล์เป็นรูปนี้แล้วก็ถ่ายวิดีโอซะมากกว่าถ่ายวิดีโอใช่โอเคนั่นก็คือเรื่องการถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่คือผมเพิ่งมารู้ว่าน้องๆวันนี้มีสกิมด้วยซึ่งตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วคือสกิมเกณฑ์กี่ทีมก็24อะไรเพราะมันมาทั้งหมด24ทีมแล้วเล่นยังไงก็คืออัด24ทีมลงเข้าไปในนั้นคือเขาจะแบ่งเล่น2รอบคือกลุ่ม A เนี่ยได้2รอบกลุ่ม C ได้2รอบแต่ว่ากลุ่ม B จะได้เล่น4รอบเพราะว่ากลุ่ม B เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องเล่น2วันติดเขาเลยให้เล่น4รอบเลยแล้วมึงอยู่กลุ่ม B ใช่พี่โกงจัดก็ไม่นะพี่มีช่วงที่แบบเหนื่อยไงพี่เพราะเราแข่งพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลย2วันโอเคก่อนที่จะซ้อมเนี่ยเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์คือไอ้ดักแมนเนี่ยฮะไม่เอาคีย์บอร์ดมาไม่เอาอินเดียมาเพราะอะไรมึงนั่นแหละเพราะอะไรครับคืออินเดียคือคีย์ไม่มีแล้วตอนที่ถามเนี่ยก็คือแบบเห็นบอกว่าใช้ได้พี่ก็เลยเอาแบบแค่หูฟังมาแต่ส่วนตรงคีย์บอร์ดพี่อ่ะคือที่บ้านพี่อ่ะใช้แค่คีย์บอร์ดอันละ100อ่ะพี่ก็เลยคิดว่าที่เนี่ยมาพวกมันก็ต้องน่าจะว่าคือถ้ามามันก็คงมีอย่างน้อยก็ดีของกูอะไรอย่างงี้ซึ่งแล้วไปเจออะไรมาเจอคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กไม่กดได้แค่3ตัวก็คือกดยากก็คือจริงๆแล้วปกติแล้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีของให้ตามสปอนเซอร์ของงานแต่คืองานนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่มีอันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตามมาตรฐานแล้วเวลามาแข่งต่างประเทศฝั่งยุโรปอินเดียต้องใช้อินเดียก็ต้องพกไว้หนึ่งตัวเสมอซึ่งพวกผมกับจีนเนี่ยไม่ได้มาแข่งก็เลยลืมพกมาลืมเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีพี่อาร์ตเอามานะครับก็เดี๋ยวลืมได้ส่วนคีย์บอร์ดก็เมเจอร์ของทีมซื้อใหม่เรียบร้อยนะครับผมเจ็บตัวกันไปนะโอเคทีนี้เราพูดถึงเรื่องการซ้อมบ้างดีกว่าวันนี้เราเจอทั้งหมด24ทีมเลยผลงานทีมเราเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าถามว่าเป็นไงพี่คือเอางี้ก่อนนะคือสิ่งที่เราทำกันบ้างคือพี่ทำกันบ้างกันก่อนพี่จะขึ้นไปแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดเลยคือไอ้ทีมที่เราไม่คิดว่ามันจะเจอแม่งลงเฉยเจอตลอดเลยนะทุกเกมก็คือเขามาลงงัดเลยคือ FF ซึ่งจริงๆเขาลงข้างบนแต่อยู่ดีเขามาลงเขาติดนัดกับเราเลยอ๋อคือเราทำกันบ้านมาแล้วคือ FF เนี่ยปกติเขาจะลงข้างบนใช่พี่อันนี้คือเขาลงมางัดกับเราเลยใช่เพราะเป็นสกิมด้วยเจอตลอดไหมเจอตลอดทุกเกม4เกมทั้งหน้าทั้งกันเลยน่าจะเป็นเชิงของเขาเขาน่าจะมาลองเชิงแต่ว่าตามสไตล์ที่มันเซอร์ไพรส์กว่าคือเราไม่ชนะทุกรอบมันชั่วตรงนี้แหละชนะมาตลอดทำให้ตอนแข่งเนี่ยเราอาจจะประมาทแต่ผมว่าเชื่อว่าน้องๆ นะไม่ประมาทแน่นอนเหมือนตอนแรกเลยโอเคไอกับลิฟต์อ่ะแล้วก็มีการโดดล่มอะไรอย่างเงี้ยคือจากวันที่เราซ้อมวันนี้ได้อะไรบ้างไหมได้เยอะอยู่พี่เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราได้อ่ะคือที่เรากังวลเลยอ่ะที่เราจะต้องเจอกรุ๊ป A และกรุ๊ป B อ่ะคือกรุ๊ป A มันมี AHQ ที่มันลงคัฟเวอร์กิจกับเราแต่ว่าไม่ไปลง AHQ นี่คือไต้หวันใช่ซึ่งเขาไม่ลงแล้วเขาไปลงลาเวนลาเวนเดต้าซึ่งมันจะทำให้วันแรกที่เราลงที่เรากังวลว่าเราต้องเจอเขางัดกับเขาแต่ต้นน่ะไม่เจอแล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเจอ FF มาแทนเออลงนั่นก็คือมันเป็นเลยเป็นข้อดีคิดว่าเขาลงแบบอยากลองนัดเราหรือว่าเป็นแผนเขาอยากลองนัดที่ถ้าคิดตามตรงคือผมมายิงได้ไหมไม่มีอะไรเลยมาลองสกิลเขาหน่อยมาแบบไม่งงแล้วก็โดนเราจับไปสามชดาใช่ร้อนชดาสอนเชิญคุณเขาหน่อยอ่ะถามสองคนนี้บ้างไม่พูดเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ผลงานโดยรวมแล้วก็บรรยากาศที่เราเจอของวันนี้ความรู้สึกในการแบบเอ้ยเข้าไปซ้อมกับ24ทีมเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูเป็นโปรเฟชั่นแนลดีครับดูเป็นโปรเฟชั่นแนลเป็นแบบที่เราคิดไหมเป็นอย่างที่เราคิดไหม
็แต่เหมือนว่าเราหวังไว้แบบตอนซ้อมแม่งจะต้องเป็นแบบนี้แน่เลยอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างที่แนวทางทีมคิดนิดนึงนะครับอ๋อแต่คิดมันก็วัดอะไรไม่ได้ไม่เยอะโอเคน้องแม่นะครับก็คุณหล่อของเราหนาวอย่างแรกเลยก็นั่นแหละครับอากาศหนาวอากาศหนาวหนาวข้างในหนาวด้วยหรอหนาวมากพี่คือมือแข็งเลยที่เราซ้อมเนี่ยเป็นที่แข่งเลยปะเป็นที่แข่งเลยเราพรุ่งนี้เราแข่งก็คือจะไปนั่งตรงนั้นเลยใช่โอเคมันก็ยังดีนะเราได้เตรียมพร้อมเพิ่มมือแบบเย็นมากหนาวอ๋อโอเคก็มีแค่อย่างคืออย่างเดียวคือเรื่องหนาวใช่จริงๆผมก็เหมือนอ๋อจริงๆผมก็เป็นคนนึงนะที่แบบเกลียดอากาศหนาวมากพอหนาวแล้วแม่งเล่นได้แบบไม่ใช่แบบเราอ่ะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับพี่อาร์ตอันนี้เรื่องของความคาดหวังเราวางแผนยังไงบ้างเช่นแต่ละเกมหรือว่าตั้งเป้ากันคุยกันยังไงในทีมในวันที่1กับผลงานที่เราอยากจะให้เป็นถือว่าเป้าหมายแล้วเป้าหมายก็คือตามของทีมพีตามปกติถ้าเราเล่น6เกมอ่ะเราหวัง50แต้มครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนแข่งทั้งหมดอ่ะ24ทีมแต่พรุ่งนี้เขาจะเอา8ทีมจาก24ทีมเพื่อเข้ารอบไปแข่งวันที่เท่าไหร่นะ19 20เลยไม่ๆๆพรุ่งนี้เป็นวันแรกของ18 19 20อ๋อเป็นวันแรกของเดี๋ยวแล้วนะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้คือวันที่16 16 17 16 17 18เนี่ยคือแข่งแบบครับ9เนี่ยคือแข่งไฟเซอร์ที่21คือแข่งไฟนอลคือถ้าเกิดว่าเราเข้ารอบ8ทีมของ2วันแรกเนี่ย18 19เราไม่ต้องแข่งอ๋อไม่ใช่พี่แค่18เราแข่งแล้วแค่19เราแข่ง16 17ล้วนเลยอ๋อเข้าใจละแค่19เดี๋ยวที่ไม่ได้แข่งแต่ถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะเป็นแข่งสายโรเซอร์วันที่19ใช่อ๋อโอเคครับซึ่งถ้าชนะเนี่ยเราก็จะมีวันว่างเพิ่ม2วันถ้าอยากเที่ยวก็ไม่ต้องอยากเที่ยวหรอกต้องชนะอยู่แล้วแน่นอนผมดีมั่นใจไหมพอวันนี้พี่คิดว่ามั่นใจพอสมควรเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยอ่ะคืออย่างน้อยเอฟมันก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้ไก่เพราะงั้นอ่ะไอ้ที่เราทำแบบที่ปีวางแผนเรื่องกิจพิทยาเอาไว้อ่ะครับแล้วมันใช้ได้คือว่าเขาไม่น่าจะลงนะครับแล้วก็แบบเขาว่ากิจเราก็ไม่มีคนลงด้วยแล้วอ่ะมันก็เล่นง่ายขึ้นเยอะโอเคแล้วอย่างทีมอย่างNBA ยุโรปทีมเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยนะพี่คือคนละเขาเล่นกันคนละลายกับเราเลยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ที่เล่นได้วันนี้คือนักกับ AFF เสร็จแล้วเข้าวงไปแล้วก็แบบปะทะในวงแบบทีมนี้เนาะแต่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจออะไรเลยเจอจีนมากกว่ามีเจอ17รอบนึงรอบเดียวตอนเข้าวงสุดท้ายไม่คมซะด้วยโอ้โห4เม็ดจัดมาเลยน่าจะคมทุกทีมนะใช่คัดสรรมาจากบ้าน4เมตรครับปักๆแต่ถ้าผมพูดตรงๆมันจะมีทีมนึงไม่คมผมงงมากเลยว่าแบบระดับนี้ไม่ยิงไม่โดนเลย4ก็บอกยิงไม่โดนเลยอยากพูดไหมทีมอะไรประเทศอะไรประเทศจีนประเทศจีนอ๋อแปลว่าประเทศจีนแล้วกันใช่จริงๆง่ายๆคือเราเก่งกว่าครับผมแค่นั้นไม่จังนะเพราะว่าจะไม่ถนัดหรือเปล่าดีนี่แม่งยิงหัวแตกไม่มึงต้องใช้คำนี้นี่วันซ้อมแต่ระเบิดของเขาอ่ะแม่งตาโคตรปาลงจากเขามาแบบมาข้างล่างมามิลิเทอรี่อ่ะพี่ตุ้มเดียวตายเลยก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อๆไปจะเป็นวันที่ดีของ AG นะครับยังไงก็ฝากเชียร์ AG ด้วยหรืออัมเบรี่เกมมิ่งนะครับผมพูดซะหน่อยคนนึงตัวแทนอ่ะพูดว่าอะไรพี่ฝากเพื่อนๆแฟนๆอ๋อบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเข้ารอบแน่นอนเปล่า24เจอกันไวขึ้นนิดนึงเฮ้ยเราต้องเข้ารอบดิครับนะก็อย่างที่บอกครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะยังไงก็อย่าลืมฝากเชียร์ AG ด้วยนะครับตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันแข่งครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ